นมัสการพระเถรานุเถระพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็กราบเท้าสวัสดีผู้ที่ใฝ่รู้สังเกตการด้วยนะครับหลังๆนี่ผมเริ่มเป็นชายามิชัยมากขึ้นกว่าเดิมไปที่ไหนในกราบเท้าก็ทั่วไปเลยวันนี้ไปบรรยายที่บรรณาธาราศูนย์อบรมของ CP เจริญโภคภัณฑ์ผมไหว้ตั้งแต่ประตูเลยไหว้รปภ.เจอหน้าปั๊บนี่สวัสดีครับแกงงๆเล็กน้อยว่าไปไหว้กันทำไมนะครับโดยปกติไม่มีใครไหว้รปภ.กันคือคนก็ลืมคิดไปข้อหนึ่งการให้เกียรติรปภ.จะทำให้มีที่จอดรถดีๆเป็นระยะระยะเพราะเหตุเป็นเช่นไรผลย่อมเป็นเช่นนั้นเมื่อให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราไม่ให้เกียรติเขาเขาก็ไม่แย่ใส่เราเป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อกี้ผมชื่นชมพระเถระซึ่งเป็นผู้วิจารณ์ฟังการแสดงก็คิดแล้วนะครับสารภาพตรงๆผมคุ้นเฉพาะความสง่าและเสน่ห์ของพระคุณเจ้าท่านแต่ถ้าชื่อศักดิ์ทางสงฆ์เนี่ยผมไม่ทราบเลยแอบถามท่านรุกรวิเชียนว่าโอ้นี่รูปนี้เคยคุยนะแต่ผมไม่ได้ถามศักดิ์ทางสงฆ์เช่นพระพยอมเนี่ยผมไม่จำหรอกครับว่าทางสงฆ์ว่าไงผมเรียกแต่พระพยอมจำง่ายดีนะก็ทราบว่าท่านคือพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณนมัสการอยู่วัดยันนาวาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้ข้อคิดคมกริบมากครับดีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกต้องฝึกต้องอะไรเนี่ยผมเห็นด้วยเคยไปบรรยายกับบริษัทญี่ปุ่นวันนั้นกว่าจะคุยก็รู้เรื่องเพราะเนื่องจากญี่ปุ่นพูดไทยไม่ได้ครับผมก็ต้องพูดภาษาอังกฤษส่วนแกพูดญี่ปุ่นคือพูดอังกฤษแล้วเลขาแกแปลไปเป็นญี่ปุ่นแกตอบเป็นญี่ปุ่นตอบกลับไปเป็นอังกฤษอะไรก็ตามเป็นไทยเลยนะครับเหมือนผมถามทำนองที่ว่าท่านมาอยู่เมืองไทยหลายปี 6-7 ปีเนี่ยช่วยวิจารณ์หน่อยสิว่าคนไทยเป็นคนยังไงถ้าตอบมาว่าคนไทยเป็นคนหัวเดินฉลาดแต่ขาตายคือคิดได้อยู่ที่เดิมครับไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดเลยนะครับขาตายครับในขณะที่คนอื่นนั้นเดินไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ขอโทษที่เอ่ยนามพระรองศรีชาพันธ์เนี่ยนะครับหลังจากเจ็บข้อมือเนี่ยไม่ได้เล่นเทนนิสเลยนะครับอยู่เฉยๆนะแต่คะแนนคนอื่นก็นำไปเรื่อยนำแต่นั้นอยู่กับที่จึงกลายเป็นถอยหลังเพราะว่าจริงๆหัวเดินแต่ช่วงนี้ช่วยไม่ได้ขาตายมีคนบอกว่าเหตุที่พระดอนเจ็บข้อมือนั้นสองสาเหตุครับสาเหตุแรกคือไปหวดมาแล้วมันอักเสบสาเหตุที่สองคืออักเสบแล้วไม่พักเพราะว่ากวักมือเรียกนาตาลีเป็นระยะระยะนาตาลีเลยอักเสบเพิ่มเติมประมาณนั้นนะครับนี่กำลังลุ้นกันครับว่าไทเรโนเพนจะลงไหมถ้าลงเนี่ยจะมันมากหลังๆนี่ผมไม่ค่อยได้ดูเฟสเดอร์ครับเขาเรียกเฟสเอ็กซ์นะครับถ้าท่านเว็บๆเช่นเด็กวัดเปิดเห็นเลยนะครับแกตีเก่งมากแต่แกตีแบบคลาสสิกเกินไปผมเป็นคนไม่ชอบเพลงคลาสสิกชอบเพลงป๊อปเพลงอะไรพวกนั้นนะครับท่านนาดานะครับวิ่งไปซ้ายพัววิ่งไปขวาพัวกลิ้งปั๊บลุกขึ้นมาตีได้เลยครับกว่าจะได้สักดอกนึงนะครับยังก็หนีตำรวจเลยนะครับโอ้แต่มันดีครับก็เลยระทึกหน่อยนมัสการพระคุณเจ้าเพื่อจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆเรื่องอารมณ์ขันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นหัวข้อที่โดนดูแคลนเล็กน้อยคล้ายๆว่าอารมณ์ขันนี่ก็คาเฟ่มาเองตำนองนั้นนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมไปนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตนี่เจอหลักวิชาการว่าโรงพยาบาลที่อเมริกาหรือแถบตะวันตกนั้นถ้าใครเป็นอาการทางสมองผ่าตัดใหม่ๆนะครับเขาจะให้ตลกไปเล่นในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยฟังผู้ป่วยก็ขำขำไปกลมท้องไปเจ็บแผลผ่าตัดแต่ก็ขำก็บอกสารเอโดฟีนมันหลั่งมาช่วยทำให้สมานแผลฟื้นตัวให้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็ไม่เร็วนะผมว่าต่อไปนี้นะครับถ้าใครเป็นนักขายนะครับเสนอโครงการครับไปกราบสวัสดีก็ถึงบ้านบอกว่าถ้าที่บ้านเนี่ยมีผู้ใหญ่ซึ่งต้องพักฟื้นอะไรก็ตามเราจะเสนอว่าให้ตลกมาเล่าเรื่องวันละรอบวันละรอบคิดกิตังว่ากันไปเพราะแพทย์ยืนยันว่าช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจได้เป็นอย่างดีอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะครับผมไปเจอในอินเทอร์เน็ตมีวัยรุ่นก็ไปเขียนไว้ว่าสอนมากกูเบื่อสอนเหลือกูเกลียดสอนละเอียดกูงงบอกตรงๆกูเซ็งตำราเรียนไปก็ไร้ค่าตายหาก็ลืมหมด
สอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกก็แค่ละครชีวิตเสาร์อาทิตย์คือสวรรค์วันจันทร์คือนรกสมุดพกคือมรณบัตรคือยืนยันเกรด 1.5 นี่ตายอย่างเขียดเลยนะครับทั้งหมดนี้แกรำพึงไม่ได้บอกว่าไม่อยากเรียนแต่แกรำพึงว่าวิชาไหนดีแต่วิธีสอนน่าเบื่อมีแต่เนื้อไม่มีน้ำบางคนมีน้ำแต่เป็นน้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำซุปน้ำธรรมดาคือเอาไอ้พวกบะหมี่เป็นถ้วยนะครับมาแกะออกแล้วก็กดกระติกปื๊ดปื๊ดปื๊ดในน้ำธรรมดานะแต่ล้มขันคือน้ำที่ไปเอากระดูกไก่กระดูกวัวเนี่ยนะครับมาต้มมันหวานถ้าเป็นผงชูรสนี่มันมากไปมีปัญหาต่อสุขภาพแต่ธรรมชาติได้ดีหน่อยดังนั้นล้มขันเนี่ยเป็นน้ำที่เป็นน้ำมีวิตามินเพราะเริ่มทำให้เข้าใจง่ายเริ่มเยียวยาความบาดหมางอะไรได้นะครับทำให้เป็นกันเองมากขึ้นกว่าเดิมการเป็นนักบรรยายอย่างผมจึงคล้ายๆกับการเป็นนักเทศนาอย่างพระคุณเจ้าท่านคือต้องใฝ่หาข้อมูลจะทำให้มีเกร็ดแง่คิดแตกฉานถ้าใครมัวแต่พักผ่อนเป็นระยะเนี่ยนะครับแล้วจะเอาเกร็ดที่ไหนมาคิดเพิ่มเติมได้นะตัวอารมณ์ขันเนี่ยมันเป็นการผสมผสานของข้อมูลหลายด้านเขาเรียกว่าเป็น wisdom แปลว่ารู้แจ้งแต่ทางวิชาการเรียกปัญญา wisdom การไปเรียนมามีข้อมูลในหัวเขาเรียกว่า memory ความจำหรือสัญญาดังนั้นความจำไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้ามีข้อมูลจำไว้จะเบิกที่ไหนมาแปลงเป็นมุกอันเป็นปัญญาได้เป็นบาตรเป็นฐานอย่างนั้นเป็นต้นเนี่ยนะครับคนไทยเราโดนครอบงำด้วยแนวทางวิชาการของกระทรวงมานานกระทรวงการศึกษาของไทยก็ไม่ค่อยเน้นในคนคิดซะด้วยเน้นจำเช่นถามว่าใครคือแม่ทัพพม่าที่ยกมาตีไทยเลือกเอา1ตะเบงเชเวตี2ตะเบงเชเวตี3ตะเบงเชเวตี4ตะเบงเชเวตี5ตะเบงเชเวตีครับมาครบวรรณยุกต์เลยตะเบงเชเวตี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 นั่นนะครับใครตอบไม่ได้นี่อนาถเลยนะครับชีวิตนี้นะเรียนมาเสียหายตรงนั้นจำไม่ได้นะครับขั้นตอนการเรียนรู้เวลาคนอื่นบอกเราเราบอกคนอื่นเนี่ยจะมีอยู่6ขั้นตอนขอรับ1การรับทราบรับรู้ครับรับทราบรับรู้เช่นผมไปซื้อมาม่าครับที่หน้าบ้านผมท่านพระครูวิเชียรรู้จักดีแต่ไม่ใช่ร้านมินิมาร์ทนั้นเข้าไปข้างในอีกนิดนึงเพราะนั้นก็ปิดตอนที่คืนกว่าๆครับนั่งทำกลมแล้วหิวครับว่าคิดว่าต้องก็ไปซื้อไปถึงก็ถามคนขายเจ้าของร้านผู้ชายว่าพี่มีมาม่าคัพไหมเขาไม่มีนะครับมาม่าคัพคือมาม่าที่เป็นถ้วยเปิดฝาแล้วเอาน้ำใส่เลยนะครับคัพหรือถ้วยนี่ครับจริงๆก็ไม่มีก็มีเป็นซองแต่ก็ตอบอย่างนี้ที่บ้านอาจารย์ไม่มีถ้วยเลยครับสุดยอดวัฒนศิลป์มากเลยนะครับอาศัยแกเป็นเพื่อนบ้านผมก็เลยได้สติว่าอย่าไปย้อนไปเดี๋ยวมีศัตรูเป็นเพื่อนบ้านจะไม่ดีถ้าเป็นสมัยก่อนผมจะบอกมีกาลาครับพี่ก็จะเป็นศัตรูฉับพลันเลยนะครับดังนั้นคนใจเย็นจะนึกมุกออกคนใจร้อนเกินไปนึกไม่ทันเพราะว่าสมองไม่ทำงานอันนี้เรื่องจริงเขาเรียกคุณภาพอารมณ์หรือ EQ นะฮะอีกวันหนึ่งผมไปซื้อลองกองที่อตก.ไปเจอเจ้าที่ไม่หวานนะครับก็เซ็งเซ็งทั้งภาษาผู้ชนตัดสินใจซื้อมันใกล้บ้านเดี๋ยวนี้ตลาดชกชัย4ตื่นเสร็จอาบน้ำ9โมงกว่าๆครับนี่ก็ไปที่ตลาดชกชัย4ไปถึงเดินกันไปเออก็สวยดีแม่ค้าก็เด็ดหนึ่งลูกให้ชิมผมชิมเสร็จก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยหวานก็บอกเขาว่าขอโทษครับพี่มันหวานนิดๆแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวานเขาบอกว่าเช้านี้คุณแปรงฟันมาหรือเปล่าพวกนี้ไม่ได้ท่องคติว่าหากินอย่าหาเรื่องเมื่อไรจะเปิดร้านเปิดกิจการนะครับลงมือทำงานต้องท่องเลยหากินอย่าหาเรื่องดังนั้นท่านไปแสดงธรรมเนี่ยไปหากุศลบวกของแถมคือการเทศท่านต้องระวังเรื่องการเทศและไปเจาะโชคโชคเลยนะครับ
ก็กลายเป็นไม่หาบุญแต่ไปหาเรื่องเป็นระยะระยะก็จะมีปัญหาเหมือนกันผมก็เลยระงับได้ในหลายๆคราวยกเว้นบางคราวก็เบรกแตกเหมือนกันก็มีเพราะผมยังไม่หลุดพ้นนะครับจากรับรู้ผู้ฟังก็จะแปลครับถ้าเล่ามุกตลกไวไปปื๊ด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 เขาวิเคราะห์ไม่ทันเราจะกลายเป็นหม่ำมุกแป๊กเล่าเสร็จทำไมไม่ขำเล่าเร็วไปครับใครมองใครแบบปื๊ดหายไปเลยนะครับแต่ในจังหวะอย่างที่พระคุณเจ้าท่านว่าไงว่าการเทศต้องเน้นเสียงสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับฝรั่งก็บอกต้องรู้มินนิ่งมินนิ่งคือความหมายจึงไปกำหนดฟีลลิ่งแอนด์มูดเช่นความหมายมันเศร้าฟีลลิ่งต้องเศร้าเป็นที่น่าเสียใจและน่าเสียดายที่คุณโยมแดงขอยืมใช้ต่อนะครับเราใช้ละครตัวนี้นะครับไม่ต้องเสียตังค์มากเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักในตลาดก็ขออนุญาตใช้หน่อยนะครับความหมายเศร้าต้องเศร้าหน่อยนะครับไม่ใช่เทศไปรบไปคือคุณโยมแดงท่านก็เสียไปแล้วแหมไม่น่ารีบไปน่าจะรอๆกันบ้างเดี๋ยวจะลดการเทศไปครึ่งนึงนะครับโทษฐานมุกผิดที่เนี่ยนะครับต้องวิเคราะห์ว่าจะเล่าอย่างไรจะเล่าแบบไหนเล่าเมื่อไหร่มุกไหนใช้ตอนไหนได้บ้างจากนั้นคนฟังถ้ามีพื้นดีข้อมูลเก่าประสบการณ์เดิมดีช่วยพูดเล่าได้เยอะผมไปที่ปราจีนมาหลายปีก่อนนะครับเล่นมุกอาบอบนวดไม่ขำเลยเงียบสนิทผมก็สงสัยทำไมไม่ขำลงมาบรรยายเสร็จก็บอกว่าอาจารย์ที่นี่ก็ไม่เข้าใจเพราะที่ปราจีนไม่มีอาบอบนวดโอ้ไม่มีข้อมูลพื้นฐานนะครับก็เลยเอ๊ะอะไรอาบอบนวดเป็นยังไงไม่ขำซื่อปานนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดข้อมูลน้อยวิเคราะห์ผิดรับรู้ไม่ครบมีปัญหาเยอะครับเพราะตอนสรุปเนี่ยเขาไม่เข้าใจสรุปแล้วจึงตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหนนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยขำไม่ขำเอาไปใช้ไม่เอาไปใช้แล้วจึงจะเกิดปฏิกิริยาแปลว่าเล่าปั๊บหาตรึมเนี่ยแต่มันผ่านสี่ขั้นตอนนี่นะครับในขั้นตอนทั้งหกนี้นักวิชาการประรบไว้ว่ามีขั้นตอนเดียวที่นักเทศน์หรือนักบรรยายสามารถคุมประพฤติตนเองได้คือการรับรู้เท่านั้นดังนั้นการมีภาพประกอบการอธิบายช้าๆให้ตามทันแต่ไม่ช้าจนเนิบเกินไปนะการมีมารยาทอย่างนั้นเขาค่อยๆซึมซับไปและรู้ว่าที่พูดนั้นไม่ได้เจตนาร้ายมุกเท่านั้นเองปะยางแผลละ20เปลี่ยนยางใน80เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง60 80 90เปลี่ยนผ้าเบรก60 80 100เปลี่ยนใจมหาช่างฟรีครับน้ำกลั่น10น้ำกรด20น้ำใต้ศอกฟรีครับตัดโซ่20ตัดสวัสดฟรีครับอู่นี้คนเข้าไปนี่ขำทั้งอู่เลยนะครับเพราะเนื้อความนี่แบบขำสากลไม่ทำร้ายใครอันนี้ขำบริสุทธิ์เลยนะครับแต่แปลว่าช่างเป็นคนอารมณ์ดีไงคิดไปเขียนไปนะแทรกไปนะครับคลายเครียดเลยนะครับลูกค้าชอบเอออย่างนี้เวิร์คครับใช้ได้ครับนี่ผมว่าไม่ใช่เวิร์คธรรมดานะแบบเวิร์คเวิร์คเวิร์คเลยนะครับซึ่งแปลว่าช่างเนี่ยต้องอมหอนทุกวันนะครับแกโอเคโอเคไปเลยนะครับชีวิตแกโอเคครับไม่เครียดเลยนะครับทำนองนั้นนี่สิครับจอดรถชั่วโมงหนึ่ง20บาทนั่นเป็นคนจอดไม่จ่ายอาจจะลืมหรือเบี้ยวเนี่ยนะครับแกเอาป้ายที่2ไปตอกจอดฟรีเชิญริมถนนตัวใหญ่ต้องเน้นเสียงหน่อยจอดไม่จ่ายจะลากรถไปทิ้งข้างถนนอันนี้ความรู้ที่พระคุณเจ้าบอกนะครับมาต้องมีเน้นจังหวะนะฮะตกลงแกโกรธคนนั้นแต่เขียนป้ายดักคอเชิงรุกกับคุณใหม่ต้องลงป้ายนี้ส่งเสริมการขายไหมครับฮัลโหลท่านยังอยู่กันไหมครับ ผมไปที่ไหนเวลาคนเงียบเดี๋ยวผมจะระแวงเล็กน้อยนะครับว่ากำลังอินมีอารมณ์ร่วมหรือว่ากำลังเคลิ้มเข้าฟ้าพระอรหันต์เนี่ยนะครับส่งเสริมไหมไม่ส่งเสริมอ่านแล้วสะอึกอ่านแล้วเซ็งแล้วคนเขียนป้ายดูเหมือนจะเป็นระดับหัวหน้างานนะครับแปลว่าเกิดไม่เคยผ่านคอร์สก็สอนกันว่าหัวหน้าที่ดีต้องใช้หัวเพื่อไปออกหน้าถ้าออกหน้าแบบไม่มีหัวเนี่ยแปลว่าแม่ทัพเป็นผีหัวขาดถามจริงถ้าเกิดผมเป็นแม่ทัพท่านเป็นผู้ติดตามเนี่ยครับผมขึ้นหลังม้านะครับควบกึ๊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 บแต่ไม่มีหัวเนี่ยท่านจะควบตามไหมบอกท่าทางประหลาดไม่สู้ดีนะไม่ใช่หัวออกหน้า
ระจึงสอนมานานว่าใคร่ครวญเสียดีก่อนจึงทำโทษไปใส่ตัวรอเกินไปนิดหนึ่งนะเผลอกดมากราบขอโทษครับเรื่องมีอยู่ว่าไอ้นี่จบตรีเซเวติดนิสัยตกนรกก็ยังเซเวครับเพื่อความรอบคอบยมทูตบอกว่าเคยทำบุญไว้บ้างก็จะอยู่คุ้มไหนก็ได้ให้เลือกเขาขอไปดูก่อนครับคุ้มที่หนึ่งมีเสียงโหยหวนทุกคนโดนลากหัวกระแทกพื้นเป็นพื้นไม้ครับหัวปูดหัวโนบอกงั้นไปดูคุ้มที่สองคุ้มนี้เหมือนคุ้มแรกแต่ว่าพื้นเป็นปูนครับหัวแตกเลือดอาบบอกงั้นไปดูคุ้มสามคนยืนคุยดื่มกาแฟหยอกล้อกันสนุกสนานลำบากที่ยืนอยู่ในบ่ออุจจาระสูงเกือบถึงหน้าแข้งคือครึ่งน่องแต่ก็โอเคนะยังดีก็เลยบอกว่าอยู่คุ้มนี้เป็นสัจจะพอลีจิสลงทะเบียนเสร็จโกศกประจำขุมก็ประกาศตึง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 และประกาศว่าหมดเวลาคอฟฟี่เบรกแล้วเอาหัวลงได้สรุปขุมนี้หัวทิ่มขี้ทั้งวันเลยนะครับยกเว้นช่วงกินกาแฟนะครับที่เงยขึ้นมาได้เนี่ยนะครับนั่นขนาดเซเวนะครับข้อมูลไม่พอเนี่ยยังเละเลยนะครับเสร็จเลยนะฮะดังนั้นอารมณ์ขันเนี่ยมันจะมีที่มาของมันสัก5ข้อ7ข้อทำนองนี้ครับ1เป็นเรื่องที่มาจาก2สิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ขัดกันอะไรคือ2สิ่งอยู่ด้วยกันแต่ขัดกันข้อมูลความรู้บวกกับข้อเท็จจริงแล้วมันขัดกันนะฮะอย่างเช่นเอาภาษามาเป็นเสียงดนตรีไปสวัสดีที่บริษัทขายเครื่องดนตรีนะครับเฮ้ยจะเล่นมุกไหนดีนะมันสะดุดอารมณ์กวนมุกแรกเขาเรียก first impress ปั้งเดียวคนสนใจก่อนเนี่ยนะครับก็มานั่งคิดไปคิดมาว่าเวลาเขาเล่นเมโลดี้มันจะมีโดเรมีฟาซอลลาซีโดโดซีลาซอลฟามิเลโดเอ๊ะมันมีคำไทยคำไหนบ้างที่มันอักษรสูงต่ำสอดคล้องนะครับก็มานั่งไล่เสียงดูโดโดโดนึกถึงคำด่าไอ้เปรตไอ้เปรตเปรตโดโดเปรตเอ๊ะใช้ได้วะฮะถ้ามีโดได้ต้องมีเรมีฟานะครับเปรตโดโดเปรตเรเรเรเวนเวนไอ้เวนเรเวนโดเรมีมีแม้กว่านั้นแรดจริงๆแรดมีใกล้เคียงครับอาจจะขาดไปสักนิดหนึ่ง1ใน4ของเสียงแต่ใกล้เคียงโดเรมีเปรตเวนเวนแรดโดเรมีฟาไอควายฟาฟาควายโดเรมีฟาซอนเลวซอนเลวเลวซอนเอ๊ะ5เสียงนี่นะครับโดเรมีฟาซอนลาลาดิคำค่อนข้างหยาบนะครับเฮเฮลาเฮอ่ะโดเรมีฟาซอนลาซีซีนี่คำไหนครับเปรตเวนเรดควายเลวเซ็งเซ็งซีเซ็งโดนักสอนต่ำคำตายครับงกโดงกเออใช้ได้เลยนะครับ15นาทีก่อนขึ้นไปที่มานั่งไล่เลยนะครับเพี้ยไอ้แกขำคุณกันนิการทั้งเมื่อกี้สอนคิดได้ไงอ่ะสุรวงศ์ผมบอกเนี่ยเวลาฟังคนเขาด่ากันเนี่ยนะให้ถือว่าฟังเพลงแล้วกันเพราะเขาอยู่ข้างบ้านนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับเช่นเพลงก็ร้องกันนะครับโดเรมีโดมีโดมีเรมีฟาฟามีเรฟามีฟาซอนมีซอนมีซอนฟาซอนลาลาซอนฟาลาเปรตเวนแรดเปรตแรดเปรตแรดเวนแรดควายควายแรดเวนควายแรดควายเลวแรดเลวแรดเลวปรากฏคนบอกเอ้ามาแปลกนะครับวันนั้นได้หนึ่งหาครับเป็นอย่างน้อยครับแต่กว่าจะได้หนึ่งงานนี่คิดอยู่15นาทีนะครับเรียงลำดับนะครับโดเรมีฟาซอลลาซีโดเปรตเวนแรดควายเลวเซงบ่ายงกไล่กันเลยนะสองสิ่งแต่ขัดกันไงคำหยาบ1เมโลดี้1ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซ้อนปังไปกันได้คนบอกเออมันพิลึกดีดังนั้นอะไรที่ผิดปกติคนจะขำเช่นคนปกติจะยืนหน้าเวทีแต่งตัวเรียบร้อยไอ้หมอนั่นนะครับไปห้องน้ำมาห้องส้วมมานะครับหลุดไปสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งพับขาแกงแล้วลืมเอาลงคุณคิดในใจที่บ้านน้ำท่วมป่ะอย่างที่สองลืมรูดซิปดอกเดียวก็น่าขำแล้วเจอสองดอกนี่คนนั่งยิ้มขำกันคิกคักคิกคักแกก็นึกว่าแกบรรยายดีมากจริงๆไม่ใช่
ผมเลยบอกเวลาขึ้นบรรยายนะครับบอกว่า มีอยู่คราวนึงผมก็หลุดเหมือนกันนะครับไปสอนที่สยามธุรกิจไปห้องน้ำเสร็จมาลืมรูดซิปไงนะครับปรากฏนักศึกษาลูกศิษย์นะครับแกลุกขึ้นบอกเลยอาจารย์ลืมรูดซิปบอกหาทั้งห้องเลยครับผมต้องรีบเอากรณีศึกษาขึ้นกระดานแล้วบอกเอ้าแบ่งกลุ่มวิเคราะห์แกไปชุมผมปั๊บไปห้องน้ำแทนเลยนะครับเขาเรียกว่าทิ้งตัวแทนเลยครับผมไปเคลียร์ใหม่อีกทีนึงกลับมาผมบอกน้องมีน้ำใจมากที่บอกแต่คราวหน้านะน้องนะถ้าจะบอกมาให้รู้สึกจิตตกเนี่ยให้ช็อตโน้ตเพราะการช็อตโน้ตรู้กัน2คนเป็นอย่างน้อยคนอื่นรู้มากแต่ก็เขาไม่กระดิกแล้วก็มีเบียดนั่งกัน40คนเนี่ยรู้กัน8เนี่ยไม่เป็นไรครับอีก32ไม่รู้เนี่ยนะครับ1ใน8เขียนช็อตโน้ตมาว่าฉุกเฉินเป็นการสั่งให้อ่านนะครับฉุกเฉินนี่ต้องตัวใหญ่เลยนะครับฉุกเฉินแล้วสำนวนวัฒนศิลป์ว่าเข้าใจว่าซิปกางเกงอาจารย์มีอุบัติเหตุนี่ต้องเล่นคำหน่อยนะครับแล้วก็เขียนส่งท้ายกราบเท้าขออภัยที่รบกวนตั้งแต่จะโกรธเจอกราบเท้าหายเลยนะครับหวังดีนะครับแต่บางคนเขียนแล้วไม่ประณีตนะครับด่วนอาจารย์ลืมรูดซิปกางเกงอีกแล้วมีอีกแล้วแสดงติดตามผลมาก่อนหน้านี้1ครั้งนะครับเราจะระแวงมันเห็นที่ไหนหมาวถึงได้อีกแล้วได้เนี่ยนะครับเห็นมั้ยอะไรที่มันผิดปกติคนก็จะชอบนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นความบกพร่องอย่างเมื่อกี้เป็นข้อบกพร่องแต่มีอยู่วันนะครับผมไปที่วัดจูดไม่เอ่ยนะครับพระหนุ่มรูปหนึ่งใส่รองเท้าแตะเดินที่พื้นแล้วลื่นพลาดครับล้มทั้งยืนครับแบบนายเก๋งเนี่ยนะครับพระด้วยกันฮาตรึมเลยนะครับอันนี้คนไทยเลยนะครับห้ามไม่ได้นะครับเช่นสมัยเรียนหนังสือเนี่ยเขียนไปว่าเชิญเตะฟรีแปะก้นเพื่อนในนั้นเดินป้าเฮ้ยอะไรวะก็เชิญเตะฟรีไงประกาศสาธารณะเนี่ยนะครับเพื่อนนั่งเพลินๆเอากระดาษม้วนจะเป็นหางไปกิ่วหูกางเกงไอ้นั่นก็ไม่รู้ตัวไอ้นี่มันใส่เอาแม่ขีดไฟตาพญานาคจุดโชกจ่อที่ปลายหางนะครับเห็นเพื่อนแบบว่าทุระเบิดไม่ได้เนี่ยนะครับอีกคนต้องมาปัดออกนะมันก็เป็นข้อบกพร่องว่านิสัยบกพร่องอุปกรณ์บกพร่องคำบกพร่องแต่งตัวบกพร่องเนี่ยคนจะขำกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนลุกขึ้นยืนมันแอบไปดึงเก้าอี้ออกช้าๆเงียบไอ้นั่นนั่งอีกทีนึงกลางอากาศลงโคลมล้มทั้งยืนนะครับขำทั้งห้องเหมือนเดิมเลยครับหรือไม่ก็เพื่อนยืนโก้งโค้งองศาก้นได้จังหวะเนี่ยนะครับผู้ชายก็จะซาดิสเอาหัวแม่ป้วงสองนิ้วสั่นกันซัดปักก็ไปกลางทวารครับไอ้นั่นยืนแต่คำทั้งห้องเลยนะครับวันนั้นผมไปบรรยายครับผมบอกแหมเมื่อกี้พระหาตรึมพระที่นี่อารมณ์ดีมากเลยเนื่องจากมีพระอีกรูปหนึ่งยิ้มแต่พระที่หาตรึมเนี่ยไม่มีสิทธิเทศพรหมวิหาร4ขาดเมตตาขาดกรุณาเห็นคนอื่นเสียหายนี่ขำหน้าตาเฉยเลยเอาจริงไหมครับเป็นพระนี่ขำก็บกพร่องได้ไงนะครับถ้าคารวะได้ยังก็ยังช่วยเลยนะครับไม่พอครับพระนุ่มอีกรูปหนึ่งเห็นแม่ครัวเดินมารองเท้าแบบโมเดิร์นใหม่เอี่ยมเลยนะท่านก็ประลุเช่นนี้โอ้รองเท้าสวยเหมือนหน้าโยมเลยไปไกลเอามากเหมือนกันนะครับแปลว่าไม่มีวาจาสุภาษิตจึงไม่มีสิทธิเทศเรื่องปิยวาจาเพราะไม่ทำตามหลักเลยใช่ไหมผมไปบรรยายที่รามคำแหงปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เข้าไปในลิฟราชการเก่าหน่อยนะครับผม1นักศึกษาผู้ชาย2ผู้หญิง2ตอนนั้นแฟชั่นกำลังฮิตเรื่องเอาระฆังติดตรงซิปของกระเป๋าใครแอบรูดอีกเจ็ดกล้องแกงอย่ารู้ตัวนะครับเข้าไปในลิฟปั๊บลิฟต์มันสั่นกับปื๊บเลยสั่นมันเก่าอ่ะระฆังที่ซิปกระเป๋าผู้หญิงนะครับกระเป๋าหิ้วเนี่ยมันดังครับกรุ๊งกริ๊ง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 หนึ่งในสองของนักศึกษาชายพูดเลยเอ๊ะใครเลี้ยงควายแถวนี้ ผมใจหายวาดเลยครับผมอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะ เกิดผู้หญิงนักศึกษาหญิงตบไอ้นั่นโดนผมแทนเลยแล้วผมไม่ซวยเลยครับแม่แกร้ายจริงๆแล้วผมขึ้นไปปั๊บเข้าประชุม
คนนั้นเดินก็ไปฟังเอ้าเรียนคณะมนุษยศาสตร์นี่ว่าเรียนคณะมนุษยศาสตร์แต่ทำตัวเข้ากับมนุษย์ลำบากนี่ก็เรียนผิดคณะเหมือนกันนะครับไปที่นครศรีธรรมราชครูภาษาไทยบอกผมว่าอาจารย์ผมอยากเล่ามานานแล้วเจออาจารย์เล่าหน่อยจะได้ไปเล่าต่อหน่อยเด็กสมัยนี้มันแสบนะอาจารย์นะบอกเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจารย์มันถามภาษาผมเพราะผมสอนภาษาไทยแต่มันถามแสบเลยชูมือกลางงกเลยอาจารย์ครับผมขอถามคำศัพท์นอกตำรานอกหนังสือเรียนได้ไหมครับว่าไงเชิญทำไมลมที่ผ่านก้นเรียกว่าตดอันนี้มาถามวางยาเลยนะครับท่านยิ้มครับแปลว่า EQ ดีเลยครับและตอบเลยเหตุที่เขาเรียกว่าตดเนื่องจากว่าลมก่อนจะมาถึงก้นเนี่ยนะมันก็จะผ่านตูดมาก่อนแล้วลมคงมาเยอะกระแทกแรงสระอูกระเด็นหายไปจึงเหลือแต่ตอเต่ากระโดเด็กจึงอ่านว่าตดเข้าใจไม่เธอแบบหาทั้งห้องถามเล่นๆตอบได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับผมบอกนี่คิดยังไงเนี่ยอาจารย์ท่านบอกอ่านเยอะอย่าไปคุณเจ้าท่านแนะนำไงว่าต้องเก็บข้อมูลหน่อยอ่านเยอะพอดีอาจารย์ท่านนี้ไปอ่านข้อเขียนอาจารย์กฤตปราโมทคนรับสอนสวนพลูอาจารย์วิเคราะห์ไว้วันหนึ่งว่าคนไทยใช้ศัพท์ผิดกันเยอะเพื่อนเดินผ่านไปเนี่ยนะครับเราเตะหนึ่งป้าบแล้วบอกเตะตูดมันเลยและท่านก็เขียนในคอลัมน์ท่านว่าขอให้เข้าใจวิธีเตะนั้นไม่ใช่ตูดแต่เป็นก้นนั่นเป็นเพราะไม่ทำความเข้าใจกับศัพท์ว่าก้นกระตูดเป็นกล้ามเนื้อคนละส่วนตูดมีไว้ขี้ก้นมีไว้นั่งนี่จะอย่างนี้นะตูดคือปลายสุดของลำไส้ใหญ่อยู่ในง่ามก้นอีกทีหนึ่งถ้าเตะตูดแสดงว่าผู้เตะต้องใส่รองเท้าปลายแหลมเสยเข้าไปในง่ามก้นซึ่งเป็นคนซาดิสพอสมควรอมหิตมากอาจารย์กฤตนั้นเป็นคนเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องตูดจริงๆนะครับอธิบายแบบชัดเลยนะครับอาจารย์ก็จำเสร็จมาพลิกแปลงตอบนะครับเวิร์คครับได้ผลครับอะไรที่มันพลิกล็อกผิดไปจากความคาดหมายคนจะขำนะนึกว่าอย่างนี้แต่เป็นอย่างนั้นเช่นพวกภาพเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอะไรที่มันต่างในยะในการแปลกันคนก็ขำนะเช่นประชาชนก็คือพลเมืองอีกคนไปแปลประคือเส้นจุดลุกน้ำที่ไม่ต่อเนื่องกันเป็นจุดประทั้งเส้นประชาเนี่ยแปลว่าไร้ความรู้สึกแล้วชาไปทั้งตัวทั้งหัวใจชนคือกระแทกกันอย่างแรงดังนั้นประชาชนคือผู้ที่กระแทกอย่างแรงจนชีวิตขาดเป็นช่วงๆแล้วด้านชาต่อชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับมันแปลก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับประชาชนตามหลักวิชาการอย่างหนึ่งแกแปลอีกอย่างแปลแบบลูกเล่นหน้าตาเฉยเลยต่างนัยยะกันนะครับบุคลิกก็มีส่วนวันหนึ่งเราไปตู้วาทีกับป๋าต๊อกที่วัดแถวถนนจันทร์สมัยนั้นเป็นตรอกจันทร์วัดอะไรผมจำไม่ได้เขาใช้โรงลิเกคนนี่นั่งกันเต็มเลยผมนี่ออกทีวีนะครับคิดเลยโอ้นี่เราออกทีวีคนรู้จักขนาดนี้ไม่ใช่ครับเขามารอป่าต๊อกครับแค่ป่าต๊อกเดินมานี่ฮาไปแล้วครับเราบอกเอาแล้ววันนี้สงสัยตายอย่างเข็ดได้เลยครับแม้ท่านละมุกนี่ยังฮาเลยนะครับวันนั้น4คนที่เป็นนักพูดเดสมอร์เร่กันเกลี้ยงยิงกี่มุกเลยนะครับคนเงียบกริบป่าตกมานี่ฮาทันทีฮาฮานะที่บ้านนี่ก็ไม่เลี้ยงตุ๊กแกแล้วเจอเป็นข้าหมดเลยบาปก็ยอมเพราะมันทะลึ่งแซวว่าตุ๊กแกตุ๊กแกเฮ้ยแกไปได้มาจังนะครับเล่นบุคลิกตัวนี้นะครับเราอึ้งไปเลยอืมเราวิชาการไปนะครับอะไรที่ฝันแบบแปลกๆจินตนาการแปลกๆก็มีส่วนนะครับเช่นผมบอกกันกับร้านขายของชำว่าถ้าอยากจะสูสีกับ7-11คุณต้องสร้างความต่างสักเล็กถ้าผมตั้งร้านของชำเป็นมินิมาร์ทที่ไม่ใช่7-11เนี่ยนะครับผมจะติดตั้งเสาธงแล้วเชิญธงขึ้นเสาเนี่ยอย่างน้อย3ผืนผืนแรกธงชาติไทยผืนที่2เล่นสีตามวันครับวันอาทิตย์ดึงธงแดงขึ้นวันจันทร์ธงเหลืองนะวันอังคารธง
ชมพูใช่ไหมวันพุธธงเขียวพฤหัสสีส้มวันศุกร์ธงสีฟ้าเสาร์ธงสีม่วงคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยชักทำไมอ๋อวันนี้วันพุธไม่เกิน3เดือนทั้งซอยนั้นนะครับจะคอยเล็งว่าวันนี้วันอะไรเมื่อกี้ออกจากบ้านดูปฏิทินได้วันอะไรวันอังคารหรือวันพุธเห็นปั๊บโอ้วันอังคารวันไหนไม่ดึงธงสีขึ้นเขาจะเครียดครับแล้ววันนี้วันอะไรเฮ้ยหน้าที่มันดึงขึ้นทำไมไม่เชิญธงขึ้นเสาอะธงที่สามเนี่ยจะเป็นธงของพระศาสนาเช่นก่อนวันพระหรือวันเขาเรียกวันโกนไม่ทราบวันโกนสัญลักษณ์เป็นอย่างไรครับวันโกนก็มีสัญลักษณ์นะถ้าไม่มีก็อาจจะขึ้นเป็นธงเหลืองธรรมดาแต่พอวันพระต้องมีพระธรรมจักรหรือพระพุทธรูปก็ได้พระพุทธเจ้านะครับคนเห็นธงเหลืองธรรมดาโอ้พรุ่งนี้วันพระนี่จะใส่บาตรหน่อยเป็นประโยชน์ไหมทีนี้ถ้าเกิดพระคุณเจ้าบอกก็ดีเหมือนกันนะการเล่นสีตะวันเนี่ยทำให้โยมมีสติต่อไปนี้เราจะห่มจีวรเล่นสีตะวันวันอาทิตย์จะห่มจีวรแดงเถื่อนไปเลยนะครับวันจันทร์จีวรเหลืองนี่ก็ใกล้เคียงนะครับวันอังคารจีวรสีชมพูวันพุธจีวรเขียวนะครับวันพฤหัสจีวรสีส้มนี่ใกล้เคียงวันศุกร์จีวรสีฟ้าวันเสาร์จีวรม่วงเนี่ยนะครับวัดได้ทำอย่างนี้ถามว่าจะมีคนมากันเยอะไหมขอรับเยอะไหมขอรับเยอะครับอันดับแรกไทมุงมาก่อนเนี่ยนะครับวัดอะไรนะทำไมแหวกแนวโมเดิร์นเกินเหตุเนี่ยนะครับจากนั้นก็จะมีพวกสื่อมวลชนมากันถ่ายกันแกรกปั๊บ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 กลุ่มใหญ่เลยครับจะตามมาด้วยสำนักพุทธกรมการศาสนาถ้ายังคงอนุรักษ์ไว้นะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาดูเออวัดนี้แปลกกว่าที่พม่าอีกเว้ยเฮ้ยที่พม่านี่พระเป็นประโยชน์กับมวลชนแต่ส่วนผิดวินัยผมไม่ทราบประท้วงถ้าถามผมว่าก็ดีเหมือนกันนะเอาซะมั่งเนี่ยครับเพราะว่าที่นั่นก็เผด็จการเกินเหตุไปนิดนึงองซานซูจีชนะเลือกตั้งขังเพื่อนมากี่ปีเนี่ยผมได้อยากถามใครที่บรรลุแล้วนะครับช่วยนั่งทางในดูหน่อยว่าชาติก่อนองซานซูจีขังใครไว้นานขนาดนี้หรือเปล่าทำไมแกโดนขังนานขนาดนั้นเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นฟันแปลกๆนี่คนจะสนใจครับการตอกย้ำเช่นเมื่อกี้ขอขมาลาโทษต่อพระคุณเจ้าท่านมุกท่านดีครับโยมแดงเนี่ยผมอาศัยบารมีทีนะครับบอกโยมแดงเนี่ยได้ประดึงหาครับอันนี้หากินง่ายมากเลยนะครับแค่ตามบารมีนะครับเราก็ไปได้แล้วนะครับเนี่ยฐานของอารมณ์ขันอันนี้เป็นทีมฟุตบอลทีมสีน้ำเงินกับสีเขียวอันน้ำเงินล้มลงไปจึงหาที่พึ่งเจออะไรได้คว้าทันทีเลยนะครับแกคว้าปั๊บทีมสีเขียวเนี่ยเสียคนไปเลยนะครับนี่ทหารหน้ามานี่จะเสียตระกูลเลยนะครับเป็นข่าวแกอายนะครับทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีภาพเคลื่อนไหวนะครับอายคนไม่ค่อยมองหน้าใครโดนแซวไอ้นี่ไม่อายครับผู้หญิงก็สองชิ้นคือ two piece ไอ้นี่เล่นแฟชั่นใหม่คิดเองเลย one piece ออกแบบเลยครับว่าอย่างเงี้ยเดินชายหาดนะครับอย่างน้อยก็ยังปิดของสงวนไว้ได้บ้างนะครับคือผู้หญิงโป้ยังไงก็ดูดีอยู่แล้วแต่ผู้ชายโป้เนี่ยอสุรกายดีๆนี่เองเนี่ยนะครับชาวบ้านจะแซวบอกเมื่อกี้เห็นเปรตผ่านไปวับๆไปทางไหนแล้ววะนั่นนะครับดูอุจจาระมากนะครับข้างหน้ายังพอดูได้นะครับท่านข้างหลังนี่ถือว่าลงทุนมากเลยนะครับลงทุนจริงๆนะครับเหลือเกินนะส่วนพฤติกรรมถัดไปเนี่ยเป็นเหตุให้สอนรามเทพพิทักษ์เสียสมาธิจึงขับรถไปชนชาวบ้านแต่ก็รับผิดชอบดีมากนะครับทำไมเลยครับไปเจอเหตุการณ์นี้ก็นะครับอันนี้ถ้าเป็นเมืองไทยจะเจอหนังสติ๊กแน่นอนนะครับซึ่งอย่าทำนะครับบาปนะครับแต่ถ้ายิงแม่นเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับขอกรรมาลาโทษนะผมก็ไม่เจอคนหล่อนะครับแต่ถ้าน้องผู้หญิงคนนี้น้องหญิงคนนี้ผิวขาวผมไม่ว่าสักคำหนึ่งอันนี้เมฆทะมึนพายุจะมาอยู่ชัดๆเลยนะครับแกโชว์ไปได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าใจกล้าครับแต่แบบนั้นเขาเรียกว่าหน้าด้านครับท่านครับใช่ไหมอย่างนี้หน้าด้านไหมแจ้งผมไปทำแบบนี้ผมยังไม่เอาเลยนะครับไม่กี่ตังค์นะขนาดนี้เขาไม่เอาครับเสียคนไปนานกว่าจะสร้างภาพขึ้นไปได้ว่าเราเป็นคนที่มีวินัยชีวิตเนี่ยนะครับเออแกก็ทำของแกไปได้เหมือนกันนะครับ
คนเราควรจะมีน้ำใจต่อกันนะครับอย่าไปคิดว่าคนละสายพันธุ์กันไอ้นั่นฮิปโปไม่ช่วยเว้ยเราวัวไอ้นั่นธุรการไม่ช่วยเราฝ่ายการเงินเว้ยไอ้นั่นจุฬาไม่ช่วยเว้ยเราธรรมศาสตร์เว้ยเนี่ยพวกข้ามสายพันธุ์เลยมีการแย่งกันสิงดำสิงแดงเนี่ยนะครับคนเราอย่าเลือกสายพันธุ์ครับจงเมตตาให้เหมือนกันอันนี้ก็วิ่งมาช่วยเลยดึงบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดแรงไม่พอดึงไม่ขึ้นจึงช่วยเท่าที่ช่วยได้ด้วยการเอาหินทับหัวไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับใครมีกำลังดีกว่าก็มาสานต่อเจตนารมณ์กันแล้วกันนะครับสกุลเป็นบอกอย่างน้อยก็มีน้ำใจเนี่ยนะครับแต่การช่วยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ใกล้ครวญนี่ก็มีปัญหานะครับเพื่อนจะไปลมเธอก็มาช่วยนะครับอันนี้จะฟื้นสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับเนื่องจากไม่ใกล้ครวญเซดีก่อนจึงช่วยเนี่ยนะครับแกช่วยแบบเรื่อยเปื่อยนี่มีปัญหาเยอะกระทบอะผมชอบมุกอาจารย์เสน่ห์มากครับแกไปจดมาจากห้องส้วมครับออกทีวีช่อง5ปั๊บหนีเฮกันเล็กน้อยหลังจากนั้นเสียวันโดนคอลัมน์บันเทิงเดลีนิวตำหนิว่าทะลึ่งไปหน่อยเป็นวิทยากรรุ่นใหญ่น่าจะระวังมุกหน่อยผมไม่สนใจครับเอามุกนี้ไปที่วัดปากน้ำพระศรีเจริญเล่าเลยครับผู้ฟังไม่ใช่พระวัดปากน้ำเป็นพระที่มาจากสี่ภาคเข้าหลักสูตรการเทศนาเหมือนกันผมขึ้นมุกปั๊บเลยครับพอจบมุกเนนฮาเล็กๆครับมุกมีอยู่ว่าชายใดได้สาวสิ่งๆมาเป็นแฟนคือสาวป้ายแดงเนี่ยนะครับมาเป็นแฟนถือว่าโชคดีเพราะเขาชายนั้นได้เทพธิดาเป็นคู่ชีวิตหมายถึงได้นางฟ้าเป็นภรรยาในมุมกลับกันหญิงใดได้ชายสิ่งๆมาเป็นแฟนถือว่าอับโชคร้ายชายสิ่งๆคือผู้ชายซึ่งไม่เคยเข้าโปรแกรมแคมฟล็อกเลยนะครับไม่เคยไปอาบอบนวดเลยนะครับบริสุทธิ์ต่อโลกจริงๆขนาดส่งตัวเข้าห้องหอคือแต่งงานยังถามเจ้าสาวว่าเรามาทำอะไรกันในห้องนี้เนี่ยเจ้าสาวบอกมานั่งมาทิมั้งช่างไรเดียงสาเสรีกะไรเนี่ยนะครับใครได้ชายอย่างนั้นมาก็แซวว่าถือว่าชุกร้ายเพราะเธอได้ควายเป็นแฟนหนึ่งตัวนะครับได้สามีโง่ๆบางคนหนึ่งนะครับเฮ่เลยครับเนนเฮพระนั่งยิ้มนะครับพระระดับสถิติการรูปหนึ่งยกมือถามเจริญพรคุณโยมบอกนมัสการขอรับควายนี่เราใช้งานก็แล้วกลับไปพุทธเจ้าดูเหมือนเขาได้ยังไงว่าเขาโง่ผมคิดในใจนะเอ้าแหมท่านจริงจังมุกจริงจังอะไรนักหนานะครับท่านถามต่ออาตมาถามหน่อยนะถ้าควายโง่เนี่ยทำไมต้องเดินกลับคอกได้ทุกเย็นโดยไม่ต้องจูงจบคำถามในทั้งพระทั้งเนนฮือเลยทุกลูกมองไปที่ผมว่าตอบมาใช่ดีในฐานะที่พาดพิงใส่ร้ายป้ายสีควายถ้าไม่มีเหตุผลจะเสียคนเนี่ยนะครับผมก็คิดในใจพระผู้ใหญ่รูปนี้มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกครับจึงเกิดอาการเจ็บร้อนแทนควายตั้งตนไปทนายว่าความไม่ควายครับเพื่อเรียกเครดิตคืนมาเนี่ยนะครับวันนั้นผมตอบได้ครับแต่ขอทำเป็นกุญแจครับถ้ามีควายตัวใดเดินกลับคอกได้ถูกต้องทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นโดยไม่ต้องจูงพระคุณเจ้าว่าควายตัวนั้นฉลาดหรือเปล่าขอรับท่านจะตอบนะว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันไม่ได้เป็นควายอันนั้นคิดมากไปนะครับพารานอยนะครับวิตกกังวลระแวงเกินเหตุไปถ้าท่านไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้ให้คำปรึกษาในวันข้างหน้าท่านก็โทรไปได้สัก5 ทุ่มอยากถามข้องใจก็โทรเลยผมบอกเดี๋ยวโทรกลับแล้วก็รับผมโทรไปบอกนมัสการคุณโยมฟังมือหัวข้ามนี้เองท่านมีอะไรรับใช้ก่อนครับเดี๋ยวก่อนอื่นสะดวกคุยไหมเนี่ยอย่าลืมนะครับพูดโทรศัพท์เนี่ยโดยมารยาทสมัยนี้ให้ถามก่อนว่าสะดวกคุยไหมนี่เป็นมารยาทการใช้โทรศัพท์นะครับได้เลยก่อนรับคุณเจ้าท่านนี่คุณโยมอยู่ที่ไหนแล้วล่ะอยู่ที่บ้านครับโอ้ฉลาดจังเลยกลับบ้านก็เป็นด้วย ตกลงผมฉลาดมากไหมครับที่กลับบ้านถูกนะครับอันนั้นเนี่ยเมมโมรี่ครับแปลว่าสัญญาจำได้ไหมรู้ครับไม่ใช่วิสดัมครับท่านเคยเห็นควายทำอย่างนี้ไหมเดินกลับคอกแล้วฝนตกแทงดินเป็นร่องลึกกว้างข้ามไม่ได้เธอคือควายตัวนั้นจึงหันกลับแล้วไปคาบไม้หน้าแปดมาพาดเป็นสะพานแล้วเดินข้ามเนี่ยอันนั้นควายอัจฉริยะนะครับควายอัจฉริยะข้ามนาทีนะซึ่งถ้าผมทำบ้างแหละทางข้ามไม่ได้จึงเอาไม้หน้าแปดมาพาดอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญญาครับไปก๊อปปี้ไอเดียเข้ามาครับจำมาใช้นะคนที่มีอารมณ์ขันต้องมีปัญญานะไม่ได้มีแต่สัญญาอย่างเดียวเนี่ยนะครับ
อาจารย์พานุวัฒน์พันวิชาติกุลเป็นหมอฮวงจุ้ยที่ดังมากของเมืองไทยเป็นหมอฮวงจุ้ยที่ไปดูกระทรวงสาธารณสุขสมัยที่รัฐมนตรีทะเลาะกับปลัดกระทรวงเจอกันทางทีวีบ่อยผมรู้จักเป็นน้องของสสพิเชษฐ์พันวิชาติกุลทางใต้วันนั้นขึ้นเครื่องบินจากหาดใหญ่มากรุงเทพด้วยกันแล้วประหลาดนั่งติดกันเลยครับเจอกันตรงรอขึ้นเครื่องทีนึงเอ้านั่งติดกันอีกครับหวัดดีกันเรียบร้อยหวัดดีครับอาจารย์บรรวัฒน์หวัดดีอาจารย์สุรวงศ์เครื่องบินขึ้นเรียบร้อยแจกกาแฟชดไปครึ่งถ้วยได้อาจารย์เอากระดาษชดโน้ตไปเขียนสิทธิกริยะในองค์การห่วงจุ้ยเขาแนะนำกันเช่นนี้อาจารย์สุรวงศ์ใครเกิดปีชวดหนูให้นอนหันหัวไปทางทิศเหนือชีวิตจะมีความมั่งคั่งเจริญก้าวหน้าสุขภาพดีและปลอดภัยใครเกิดปีชูหัวกับปีขานเสือหันไปทางอีสานใครเกิดปีถกกระต่ายให้หันไปทางตะวันออกหัวนอนหัวเตียงเนี่ยนะครับใครเกิดปีมะโรงงูใหญ่แม่เสียงงูเล็กออกเฉียงใต้ใครเกิดปีไม่มีม้าหันไปทางทิศใต้ใครเกิดปีไม่แม่แพะวอกลิงหันไปทางตกเฉียงใต้ใครเกิดปีระกาไก่หันไปทางตะวันตกสอบปีท้ายสุดเจ้าหมากับคุณหมูตกเฉียงเหนือเสร็จอาจารย์พนุวัฒน์ก็ยื่นมาให้ผมอาจารย์วิเคราะห์ดูซิอาจารย์มานั่งวิเคราะห์นี่ว่าหลักนี้อาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ทำตามแล้วดีเป็นประการใดผมก็บอกผมจบกฎหมายมานะอาจารย์นะแต่ไม่อยากผมเอาทุกเรื่องเคยมีครูสอนผมว่าในห้องนอนควรจะปรับทุก3เดือนบรรยากาศมันจะได้แปลกใหม่ไม่เฉาทางอารมณ์ดังนั้นการหันหัวนอนเปลี่ยนทิศก็เป็นการสร้างบรรยากาศในการนอนให้มันดูรู้สึกมีบรรยากาศหน่อยผมว่าโอเคนะและถ้าเกิดโชคดีตามหลังมาถือเป็นของแถมเป็นโปรโมชั่นไปโอเคตกลงอาจารย์เห็นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เกิดปีไหนเนี่ยผมเกิดปีมะเมียครับอ๋อถ้าอาจารย์แต่งงานกับภรรยาที่เกิดปีชวดต้องนอนอย่างนี้เลยครับอาจารย์ครับผมนี่นั่งหน้าแดงเลยนะครับอาจารย์พนุวัฒน์ขำนะครับคือปีมะเมียต้องเอาเท้าไปทางทิศเหนือเอาหัวมาทางทิศใต้ปีชวดภรรยานะครับเอาเท้าทางทิศใต้หันหัวไปทางทิศเหนือต้องนอนดมเท้ากันทุกคืนเลยจะเป็นมงคลไหมครับเกิดมีใครฝันร้ายดิ้นมาดิ้นไปเท้าฟาดหน้าอีกคนหนึ่งหน้าบวมไปครึ่งซี่ฟันหักไปซี่หนึ่งจะเป็นมงคลไหมครับไม่เป็นนะสรุปหลักนี้เชื่อถือไม่ได้เลยครับบางรูปจดในเรื่องเจ็บใจแล้วว่าจดมาตั้งนานเพิ่งมาบอกได้ไงครับว่าเชื่อไม่ได้เนี่ยครับท่านก็เอาไปอําเด็กวัดต่อก็ได้นะครับผลัดกันล้างแค้นเป็นละลอกละลอกเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือเป็นการให้ก็คิดกันความเหมาะสมแปลว่าอะไรแปลว่าพอดีแก่กรณีนั้นๆสามีอายุ50ได้ภรรยาอายุ60เป็นเมียหลวงครับความรักไม่มีพรมแดนครับไม่มีเงื่อนไขครับแต่ไปได้เมียน้อยอายุ40อายุต่างกัน10ครับเวลาสามีไปนอนกับเมียน้อยเมียน้อยผมดำครับสามีผมขาวแซมแสลงใจครับจึงไปซื้อแหนบมาถอนผมงอกไปเรื่อยๆครับพออีกคืนไปนอนกับเมียหลวงเมียหลวงผมขาวกว่าสามียังมีผมดำอยู่นะครับจึงไปซื้อแหนบเหมือนกันนะครับเอามาถอนผมดำไปเรื่อยๆถามว่าตกลงสามีจะเหลือไหมนอนบ้านนี้โดนถอนผมออกนอนบ้านนั้นถอนผมดำนะครับผมว่าครึ่งปีไม่เกินแหละครับไปเลยนะครับเรียบร้อยเลยนี่ไงไม่เหมาะสมไงนะไม่พอดีครับแก่กรณีนั้นๆครับขาดเกินจึงมีเรื่องผัวเมียมาเล่าครับเป็นมุกคนจีนว่าภรรยาบอกคืนนี้ไม่ออกไปดื่มจะได้ปะข้าอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาสามีบอกว่าเหงาอยู่คนเดียวก็ดีแล้วล่ะถ้าข้าอยู่มันจะเหงาก็ทั้งคู่เลยแปลว่าระหองแหงกันนะครับทำไมเลยครับเนื่องจากมีอาการขิงกับขาภาคที่หนึ่งขิงก็ราขาก็แรงครับสามีพูดกับภรรยาว่าหลานเธอสองคนเขาโทรมาปรึกษากับฉันคนหนึ่งมันจะให้เธอไปพักร้อนที่เชียงใหม่แต่ว่าอีกคนหนึ่งจะให้เธอไปพักร้อนที่ระยองภรรยาเกทับเลยเห็นป่ะฉันน่ะโชคดีมีวาสนาแค่ไหนหลานๆมันแย่งกันเลี้ยงสามีบอกว่าโชคดีกับผีอะไรกันล่ะไอ้คนที่อยู่ระยองมันจะให้ไปพักที่เชียงใหม่ไอ้คนที่อยู่เชียงใหม่จะให้ไปพักที่ระยองสรุปคือมันรังเกียจนะครับผลักไสเล่ส่งนะครับเลยว่าเราย่อเล็กน้อยภรรยาแป๊บในช่วงครับ1แผลใจครับจึงเกิดขิงกับขาภาค2ครับภรรยาเอาคืนครับภรรยาคุยกับสามีว่าอืม
เวลาฉันยืนนานๆ นะขาซ้ายมันจะปวดแป๊บๆเลยอ่ะฉันบอกโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดานะคุณอายุมากแล้วนี่มันก็ปวดสิพระจะบอกไม่จริงหรอกขาข้างขวานี่อายุเท่ากับขาข้างซ้ายเนี่ยไม่เห็นมันปวดเลยนะครับโดดไปหนึ่งดอกนะครับแป๊บมันกันนะครับหน้าแหกเล็กน้อยครับเขาเรียกว่าขบเหลี่ยมกันนะครับเสียฟอร์มฝรั่งเลยทำวิจัยแล้วได้ข้อมูลว่าผู้ชายเราโดยทั่วไปทำอะไรกันบ้างหลังจากมีเพศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัวเลขมาอย่างนี้ครับ 6% กินครับเช่นลิโพกระทิงแดงไข่ลวกอะไรก็ทำนะครับกินครับเพราะว่าใช้กำลังไปเยอะอีก 4% สูบบุหรี่คลายเครียดครับลุกขึ้นมานั่งแล้วลำพึงในใจไม่น่าเลยมันเลยเส้นแล้วครับไม่น่าเลยไม่ต้องคุยเลยครับมันผ่านไปแล้วครับอีก 7% อาบน้ำเพื่อความสดชื่นครับอีก 5% เนี่ยหลับเอาแรงหรือหลับจริงๆก็ได้นะครับนอกนั้นลุกขึ้นแต่งตัวกลับบ้านไปหาเมียครับแปลว่าที่มีไม่ได้มีกับภรรยานะครับมีกับใครก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่มีกับภรรยาก็ใจไม่ให้ไงยังคบเหลี่ยมกันอยู่เนี่ยนะครับโกรธเห็นไหมคนเราจึงต้องระมัดระวังอารมณ์สักเล็กน้อยนะครับข้อมูลนี้พระคุณเจ้าจะถือว่าเป็นการทำวิจัยนะครับอันนี้มุกของไอ้กันมันนะครับแซวเล่นเล่นดูน่าเชื่อถือจริงๆจะบอกว่าผู้ชายเราเนี่ยชั่วร้ายมาตรฐานเหมือนกันทั้งโลกเนี่ยนะครับจบนะหาเล็กหาน้อยกินเสร็จกันเลยเนี่ยนะครับคนบางคนเวลาบรรยายหน้าเวทีจะมีหลักการเยอะวิชาเยอะคนบางคนเนี่ยนะครับมุกเพียบเลยหาตรึมเป็นระยะระยะใครก็ตามที่วิชาไม่ชัดเจนรู้ไม่จริงแต่มีมุกอยู่บ้างก็กลายเป็นโจ๊กเกอร์ครับตลกเราจึงมักจะแซวนักพูดหลายคนว่าโอ้โหตลกเพียบเลยคาเฟ่นี่ว่าแสดงว่าดูถูกตลกคาเฟ่ผมก็ถามง่ายๆในที่ประชุมบางแห่งว่าการที่ตลกในคาเฟ่เล่ามุกเนี่ยก็ทำอะไรผิดไหมเช่นหมาไก่ไก่เสียงขันเป็นไปตามสายพันธุ์นะตามประเภทเช่นไก่แจ้เนี่ยเสียงแหลมๆครับนี่ไก่แจ้นะไก่อูเสียงใจใหญ่ๆอยู่ในคอเล็กน้อยครับส่วนไก่ตอนครับขันเลยอยู่ไปก่อนรกโลกพระโดนตอนแล้วเนี่ยครับอนาคตหมดหวังเนี่ยนะครับคนก็หาตึมคิดได้ไงว่านั่นน่ะผมฟังมุกกันมาแล้วเอามาต่อบอกจริงๆก่อนยึดอำนาจเนี่ยนะครับไก่รอบบ้านคุณทักษิณก็ขันเตือนแต่คุณทักษิณแปลไม่ออกครับเป็นนักตีหวยที่ตีไม่แม่นนะครับมันจะขันนี้นะครับออกไม่ออกออกออกไม่ออกออกไม่เข้าใจครับฆ่าไก่เกลี้ยงเลยนะครับตอนนี้ออกจากงานครับแล้วออกไปอยู่ต่างประเทศเห็นไหมก็ไก่เตือนแล้วออกไม่ออกออกนะครับไม่ระวังตัวเขาบอกนี่อย่างเงี้ยตลกถามว่าคนเข้าคาเฟ่เนี่ยอยากได้อะไรครับระหว่างนุกนานกับนิพพานมีใครปรารถนานิพพานจึงเข้าคาเฟ่พระรามเก้าเลยไหมครับนะโน้ตจะยิ้มขึ้นมาถึงก็มุกบวกเทศเลยนะครับประเดี๋ยวรองเท้าแตะมาข้างผิดที่แบบนี้ไปบวชเลยผิดที่มุกวันนี้เอามุกโดนนาทีนะครับดังนั้นใครที่มีแต่มุกไม่มีวิชาหรือไม่ใช้วิชาใช้แต่มุกเป็นโจ๊กนิดหน่อยครับถ้าใครวิชาดีมุกดีผสมผสานกันนะครับสาระบันเทิงเป็นมือโปรครับเมื่อกี้ผมบอกพระคุณเจ้าท่านว่าท่านเป็นมือโปรครับเพราะว่าวิธีคิดวิธีบอกของท่านเนี่ยมืออาชีพมากฟังแล้วเนียนแต่อารมณ์คล้อยตามมีมุกหยอดเป็นระยะจริงๆมุกแบบท่านเนี่ยเป็นมุกที่เหมาะสมมากมุกไม่หักโหมมีจึ้งๆเหน็บนิดนึงเฮจึ้งๆ1ดอกเฮพระคุณเจ้าอย่าเล่นมุกหักโหมแบบพระคุณเจ้าท่านที่ออกทีวีนะชื่ออะไรนะพระสมปองตอนนี้สังคมคาดหวังนะครับว่าถ้าพระสมปองเทศต้องขำคนเรานี่ปล่อยมุกอยู่เรื่อยๆออกทีวีเนี่ยจะหาทันไหมถ้าหาไม่ทันนะครับหลังๆนี่ขึ้นไปนะครับมุกน้อยลงเนี่ยคนจะบอกเอาละด้อยมาตรฐานแล้ว
อันนี้ดร.หลุยส์จับประเทศเตือนผมเนี่ยถ้ามานั่งฟังแล้วฮาทุกสองนาทีสามนาทีฮาทีหนึ่งนาทีฮาทีหนึ่งถ้าก็นั่งหัวเราะอยู่ข้างหลังนะเป็นแดเสร็จท่านเดินกลับมาขอจับมืออาจารย์สุรวงศ์ใช้ได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแม่ผมแพ้คุณเลยเรื่องอารมณ์ขันนี้นะแต่ขออนุญาตแนะนำด้วยความปรารถนาดีได้ไหมบอกได้อาจารย์อย่าเล่นเยอะนักเอาทำไมเลยครับหนึ่งเป็นการฆ่าตัวตายว่าวันหน้าถ้าประเด็นแทรกมุกได้ลำบากแปลว่าต่ำกว่ามาตรฐานคนจะคาดหวังนะสองความน่าเชื่อถือของหลักวิชาการจะหายไปส่วนหนึ่งเออแต่นั้นมาผมระวังนะครับเริ่มค่อยๆปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างเนี่ยนะครับแต่มุกพระคุณเจ้าคลาสสิกครับพอดีพอดีโชะเนียนมีลึกๆหนึ่งโชะหาตึมอย่างงี้ครับไม่เหนื่อยครับอย่าหาหัวแบบท่านสมปองนะแต่ท่านสมปองก็เก่งครับวันนั้นท่านสมปองไปเทศไม่ได้ครับผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทสมาร์ทวิชั่นส่งพระในทีมไปหาเหมือนกันครับไม่ได้หาที่พระสมปองแต่หาที่กลยุทธ์อยากถามว่าเป็นยังไงต้องไปดูเองนะครับเวลาไม่พออธิบายถ้าหลักวิชาเยอะแต่ไม่มีมุกก็บอกแหมสอนเหมือนครูจ้ะเด็กจะหาวอดหาวอดนะครับถ้าวิชาก็ไม่โอเคมุกก็ไม่มีก็เรียกพวกวงแตกครับคือคนจะค่อยๆหายไปเลยครับกะเน็บไม่ขำก็แค้นนะครับหลักก็ไม่มีนะครับถ้ามีหลักก็ยังดีหน่อยถือว่าฟังครูอันนี้คือพิจารณาว่าเราควรจะสร้างมันยังไงใช้ยังไงนะครับผมมานั่งคิดคู่มือเลี้ยงแม่ครับก็มีคู่มือเลี้ยงลูกนี่นะครับแล้วออกไปพูดวันแม่นะครับเด็กมันก็ยิ้มกันนะบอกเนี่ยก็มีคู่มือเลี้ยงลูกนะแม่เอาใจใส่ลูกดีมากเราน่าจะทำคู่มือเลี้ยงแม่กันบ้างเช่นข้อที่หนึ่งถ้าเห็นแม่ร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลให้สันนิษฐานเอาว่าท่านคงจะท้องผูกให้จัดหาอาหารบูดมาให้ทานจะได้ระบายถ่ายคล่องอย่าไปทำจริงนะนรกกินหัวเลยนะครับอันนี้ก็ประชดสังคมว่าสนใจซื้ออาหารดีๆให้แม่ทานบ้างหรือไม่แต่เด็กมันขำครับเออแซวกันข้อที่สองถ้าท่านชนเดินชนนะโทษผมใส่ซอไปนะถ้าท่านท่านโซนนะท่านโซนเดินจนหกล้มอย่าเข้าไปช่วยท่านจะได้รู้จักดูแลตัวเองนะเป็นข้อที่สองนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถครับท่านล้มเองท่านลุกเองได้ครับข้อที่สามถ้าท่านขอเงินใช้ให้ท่านทำงานแลกเงินนะท่านจะได้รู้คุณค่าของเงินเช่นให้ท่านเฝ้าบ้านแต่เพียงลำพังถ้าจับได้ว่าเผลอหลับยามก็ให้หักเบี้ยเลี้ยงเหลือเพียงครึ่งเดียวท่านจะได้รู้จักเคารพวินัยใครทำจริงๆนี่นรกหลายสิบชาติเนี่ยนะครับข้อที่4ครับเอา4ข้อพอนะครับแซมเปิ้ลถ้าท่านอยากจะไปเที่ยวก็ให้พาไปนั่งรถเล่นแถวๆถนนสุขุมวิทซึ่งมีรถติดเยอะเนี่ยก็ขอกันมานะท่านจะได้เบื่อว่าอยู่บ้านดีกว่าอะไรตรงนั้นนะครับพอดีเครื่องเขาเออร์เรอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเครื่องผมเนี่ยไม่ใช่เครื่องเขาเออร์เรอร์นะแป๊บนึงขอรับเอาละดังนั้นการประชดอย่างเงี้ยเขาก็มันแปลกดีผิดจากที่ควรจะเป็นนะครับข่าวในเกล็ดดังแดนเขาอยากดูน้ำใจเพื่อนครับจากมุกก็มาสู่เกล็ดเอมิเลียวิฮาโบวิกเป็นชาวบอสเนียครับสร้างแผนลวงจัดฉากทำว่าตายครับยอมเสียตังจัดงานศพลวงเพื่อนแต่หัวใจแทบร่วงตกไปอยู่ที่ตาตุ่มหลังจากแอบซุ่มดูอยู่ห่างๆและพิสูจน์ว่ามีแขกโผล่มางานศพเขาเองนั้นเพียงคนเดียวคือแม่เขาเองครับเพื่อนไม่มาเลยพอรู้ซึ้งก็จัดการเขียนจดหมายส่งไปด่าเพื่อนๆครับ45คนนะบอกกันให้รู้เลยว่าช้ำใจขนาดไหนที่ต้องลงทุนซื้อลงศพเหล่ามาตั้งเพื่อแสดงแถมยังติดสินบนสับเลยอีกต่างหากครับได้บทเรียนไปหนึ่งบทไม่มีใครเจ๋งเท่าแม่อย่างนั้นไม่ต้องไหนนะครับเล็กมุกเสร็จตบข้อคิดถ้ามุกอย่างเดียวนี่พระรามเก้าคาเฟ่ข้อคิดอย่างเดียวเป็นครูครับสองอย่างรวมกันปั๊บเนี่ยนะครับจะได้เบาๆหนักๆเนี่ยนะครับเป็นมือโปรมากขึ้นดังนั้นคนเราเวลาคุยกับคนเทศนากับคนบรรยายกับคนต้องรู้ใจกัน
ว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยพระคุณเจ้าอยากได้วันนี้อยู่3อย่าง1เมื่อหัวข้อเรื่องอารมณ์ขันต้องมีมุกเป็นระยะสังเกตมั้ยครับพอไม่เล่นมุกเล่นปรัชญาซึมนาทีนะครับถ้าขืนปรัชญาไปยาวๆจะเกิดอาการหลับอัจฉริยะแล้วจะตื่นตรงเวลาฉันพอดีเป๊ะเลยนะครับเบรกน้ำปานะตื่นเลยนะครับเพลิดๆสักกาแฟไป2ถ้วยอีกรูปนึงแซวเบิ้ลเลยนะท่านนะแกง่วงอย่าเชื่อครับกลับมานั่งฟังหลับเหมือนเดิมนะครับมุกหายจะหลับไปดูเนี่ยนะครับ2แต่ก็มีข้อคิดหน่อยนะมีหลักบ้างนะครับนี่ถ้าเราแต่มุกไม่มีหลักแทรกนะครับก็จะเอ๊ะแล้วมันจะเริ่มยังไงเลยขอจุดเริ่มไว้ยังดี3สำคัญกว่าถ้าจะถามคำถามพระคุณเจ้าผู้ฟังในห้องนี้ข้อที่1โปรดถามรวมๆทั้งห้องให้ยกมือโหวตอย่าถามเป็นรายรูปการถามเป็นรายรูปนั้นถือเป็นการวิสามัญฆาตกรรมผู้ฟังกันเป็นท่านๆครับ2อย่าถามแถวหน้าเพราะแถวหน้าเนี่ยครับมีอยู่3กลุ่ม1ตั้งใจมาฟังจริงๆ2ผู้ใหญ่ขอมาครับ3เข้ามาช้าไปนิดนึงโดนแย่งพื้นที่เกลี้ยงเลยครับเติมไว้กำลังโธ่ไม่เหลือกันบ้างเลยขาดเมตตาธรรมเลยนะก็ต้องมานั่งหน้าเนี่ยนะครับนั่งหน้าเครียดอยู่แล้วนะครับแล้ววิทยากรก็มักจะเอาแต่สะดวกตนนะครับไม่ชี้ข้างหลังชี้แต่ข้างหน้าเนี่ยนะครับกำลังบอกขอนักวิชาการก็มานิมนต์ท่านตอบหน่อยคนโดนชี้หมดภาระคนชี้หมดภาระแต่คนโดนชี้เอามาพลึกจับเลยนั่งกันตั้งหลายรูปทำไมชี้เราวะนั่นเลยครับเครียดเลยนะเวลาวิทยากรก้มผู้ฟังจะเงยครับพอเงยจะก้มครับลบสายตาครับไม่งั้นโดนถามเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับทำไมวิทยากรไม่ถามข้างหลังถามแล้ววิทยากรมีปัญหาครับชี้นิ้วไปนิมนต์รูปนั้นผู้ที่โดนชี้โยกหลบเลยทำใครทำใครเฮ้ยไม่ใช่รูปนั้นเว้ยตอบถูกก็ไม่ได้กันเทศนะครับตอบผิดเสียเรตติ้งนี่ครับใครจะตอบบ้างนะครับถ้าผมลงไปนั่งฟังนะผมจะนั่งกลางๆกันหลังๆถ้าไม่มีมุกนะผมจะหลับให้ดูถ้าถามผมนะผมจะบอกขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติถามผมเด็กวัดมาก่อนพระสอนว่าใคร่ครวญใช่ดีก่อนจึงทำก่อนตอบจึงขอเวลาใคร่ครวญแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตอบแล้วผมจะนั่งใคร่ครวญใคร่ครวญใคร่ครวญจนจบรายการนะครับผมไม่ตอบหรอกผมนี่อายุป่าก็ไปก็เยอะนะพระคุณเจ้าว่าผมอายุประมาณเท่าไหร่ให้เดาอะแต่โปรดเดาถนอมน้ำใจหน่อยนะครับรูปใดเดา70เนี่ยผมจะจำให้มั่นๆนะครับจะไม่ใส่บาทไปชุดนิดนิรันดร์นะครับเสียขวัญครับสำหรับประมาณอายุสักเท่าไหร่ได้ครับ40รูปใดตอบ40ขอมีแต่ความจำเริญสืบไปหาที่สุดไม่ได้เลยครับถือว่าให้กำลังใจกันดีผม52เต็มสิ้นปีนี้53สิ้นปีนี้ไม่ได้ว่าปีนี้ผมตายไม่ใช่นะครับแต่ถึงปีนี้จบเนี่ยผมจะ53เต็มๆจบปริญญาโทเป็นวิทยากรมา30ปีเลยครับทำงานมา30ปีจบโทนะแล้วอายุก็เยอะตอบผิดเนี่ยเสียหายไหมนี่ไม่ใครอยากตอบกันดังนั้นอย่าไปรังควานเขานะครับนั่นก็เรียกรู้ใจกันใช่ไหมก็รับฮัลโหลใช่ไหมก็รับเศรษฐีคนนี้ต้อนรับเพื่อนแต่ไม่รู้ใจกันนะครับจากประณีตกลายเป็นจุกจิกครับเพื่อนเซ็งครับถามเพื่อนว่านายดื่มอะไรเดียน้ำผลไม้โซดาชาโกโก้หรือกาแฟเพื่อนบอกว่าขอชาแล้วกันจะเอาชาซีรอนชาสมุนไพรบุตรผสมน้ำผึ้งชาเย็นหรือชาเขียวอันนี้บอกซีรอนก็ได้เอาแบบไหนล่ะใส่นมหรือไม่ใส่บอกใส่นมก็ดีจะเอานมแพะนมอูดหรือนมวัวคือแกมีตังค์ครับรายการให้เลือกเยอะนะครับตั้งใจเลี้ยงให้มันดีๆนะครับกินทั้งทีต้องแบบเจ๋งๆเนี่ยนะครับเพื่อนบอกว่านมวัวดีกว่าจะวัวฟรีสแลนด์หรือแอฟริกาเน่นะครับอันนี้เริ่มมึนเลยครับเพื่อนมึนแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ต้องใส่นมก็ได้ปัดทิ้งไปหนึ่งรายการครับจะได้จบไวๆเนี่ยนะครับเศรษฐีหัวใหญ่จึงถามต่อนะครับอยากได้หวานแบบไหนใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งอันนี้บอกว่าน้ำตาลดีกว่าจะเอาน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลอ้อยอันนี้บอกน้ำตาลอ้อยจะเอาแบบขาวแดงหรือว่าสีเหลืองฟอกไม่ฟอกเนี่ยครับอันนี้บอกว่าเราว่านายลืมเรื่องชานี้ซะเถอะปัดชาทิ้งไปอีกเรื่องนึงครับขอน้ำสักแก้วก็โผล่ว่าจะได้ง่ายๆครับได้กินแน่นอนนะครับเศรษฐีก็ถามว่าจะเอาน้ำแร่หรือน้ำกลั่น
ยังขยายผลนี่นะครับจะไม่รู้ใจกันซะเลยนะครับอันนี้ก็บอกว่าน้ำแร่จะเอาแบบแต่งรถหรือว่าธรรมดาธรรมดาอันนี้ทำหน้าเลยใครหิวจะตายในชาตินี้จะได้ชดไหมนั่นน่ะเศรษฐีถามต่อนะครับจะใส่แก้วทรงไหนดีใส่คุณทรงยุโรปหรือทรงไทยอันนี้บอกว่าใส่ที่มันไม่รั่วน่ะเอาซะดอกนี่นะครับประชดเลยเอาน้ำแข็งทุบละเอียดให้เป็นก้อนบอกเอาเป็นก้อนจะเอาก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กอันนี้บอกใส่แล้วมันเย็นนะก็เล็กเลยอย่าใส่มาเถอะให้มันเย็นไว้ก่อนแล้วกันนะครับประชดอีกทีหนึ่งเศรษฐีบอกจานรองแก้วเอาเป็นไม้หรือสแตนเลสครับยังห่วงอยู่นะครับนี่บอกสแตนเลสนะจะเอาทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมดีนะครับอันนี้บอกเลยเออครูไปเด็กน้ำที่บ้านแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมามันเคืองไปแล้วครับเซ็งไปแล้วครับเลิกชดเลยนะครับไปกินที่บ้านดีกว่าไม่รู้ใจกันซะเลยเนี่ยนะครับต้องรู้ใจกันบ้างครับคนเราต้องคุมใจให้ดีๆนะครับเขาถึงพูดเรื่องคุณภาพอารมณ์คือ EQ ครับเรื่องนี้ E แผลงฤทธิ์ผิดคิวเธอเป็นดาราจีนแผ่นดินใหญ่ครับชื่อว่าฟั่นปิงปิงไปร่วมงานชื่อหน้ากวนเดนรูสเตอร์แอนด์ฟูนบรัสซัมฟิล์มเฟสติวัลชื่องานบ้าอะไรยาวๆขนาดนั้นนะครับนี่ท่องอยู่หลายคืนกว่าจะอ่านคล่องเนี่ยนะครับเมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียงวันนั้นเธอระบุจากไหนไม่ทราบครับนักข่าวจากเว็บไซต์อย่างหนึ่งถ่ายรูปโชกครับแสงเข้าตาเธอโกรธครับหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายสวนนักข่าวครับโชกแสงเข้าตานักข่าวนักข่าวไม่พอใจครับสื่อบางแห่งรายงานว่าฟั่นปิงปิงตั้งท่าจะยกขาเตะนักข่าวนะครับเรื่องนี้ไม่ทำให้ฟั่นปิงปิงปวดหัวมากเท่ากับกรณีที่ตัวเองเนี่ยเป็นนายแบบหรือพรีเซนเตอร์ให้กับกล้องยี่ห้อ Panasonicด้วยค่าตัว4ล้านหยวนแต่ลืมไปลืมสถานะตัวว่าต้องระวังหยิบกล้องยี่ห้อโซนี่ซึ่งเป็นคู่แข่งขึ้นมาถ่ายครับผิดข้อตกลงตามที่สัญญากันไว้นั่นนะครับ Panasonic ถือว่าละเมิดสัญญาจึงต้องจ่ายค่าปรับและถูกถอดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ในทันที4ล้านหยวนก็ไม่ได้ครับดังนั้นใครใจร้อนมากๆดูฟั่นปิงปิงไว้นะฮะไปเทศเนี่ยจะว่าถามว่าไปไหนก็ตอบไปได้ดีนะว่าไปที่นั่นจะกลับมาถึงวัดสักประมาณเท่านี้นะไปไหนเนี่ยท่านตามไปดูเถอะจะรู้ปลายทางว่าไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนทำเป็นมุกผิดที่ผิดทางเดี๋ยวจะโดนครับตอนแรกในสามีจับภรรยาขึ้นนั่งบนห่วงยางครับได้จังหวะนี้จับคว่ำหน้าเนี่ยครับถ้าท่านเป็นภรรยานี่จะเคืองไม่ขอรับน้ำเข้าหน้าก็ตาเนี่ยนะยังไม่บรรลุที่ชุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับการแต่งงานกันก็จึงบอกว่าคนโบราณสอนว่าอย่าเล่นบ้าบ้าเนี่ยเล่นบ้าบ้าครับมันโกรธกันง่ายครับคนเราเวลาโกรธขึ้นมานี่เอาคืนทันทีเหมือนกันนะครับโกรธมาต้องเอาคืนอยู่แล้วครับพยาบาทครับคนทำพระนี่สุดยอดเหมือนกันนะนับถือจริงๆดังนั้นท่านก็ทราบดีว่าจิตมีหน้าที่รับทราบและจำจากนั้นข้อมูลใหม่เข้ามาครั้งหนึ่งเอาที่จำเบิกมาประกอบแล้วใคร่ครวญคือวิเคราะห์แล้วตัดสินใจแล้วแสดงออกเวลามีปัญหามากระทบปั๊บตั้งท่าจะมีอาการถ้าใครเบิกเขาเรียกคอนเซปต์หรือแนวคิดหรือคติมาทันก็จะสามารถสงบอารมณ์ได้ระดับหนึ่งและจะมีปฏิกิริยาธรรมดาหรือบวกไม่ลบครับอย่างนี้ก็เรียก EQ ครับคุณภาพอารมณ์ชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นกระบวนการในการปรงพระเรียกว่าโยนิโสมนสิการผมเล่าเรื่องอมตะสักเรื่องหนึ่งอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับชวนมาไปกินข้าวที่บ้านพร้อมอภิชาติดำดีนั่งกันโต๊ะกลมๆ4คนครับผมอภิชาติอาจารย์สุขุมและภรรยาชื่อคุณอรวรรณผมเรียกพี่อ่อนพอนั่งกันครบโต๊ะ 6:30 น.ตอนเย็นนะครับบอกแม่บ้านเลยอ่ะเสิร์ฟกับข้าวได้เลยแกง1ถ้วยวางกลางโต๊ะอาจารย์สุขุมภาพประกอบแกงหมูชะมวงสุรวงศ์นี่ทำเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยผมสืบรู้ว่าคุณไม่ทานเนื้อจึงหนีมาทำหมูแทนจะได้ทานได้กว่าจะได้ถ้วยนี้3วันบอกทำไมนานนะครับอาจารย์ครับมันต้องหมักให้เครื่องแกงเข้ากับเนื้อหมูจะได้อร่อยอ๋อครับแต่ผมเริ่มวิวๆเลยครับถ้าทางหลางร้ายครับเนื่องจากผมไม่กินหมูด้วยครับแต่แกไม่ทราบครับเนื้องดมา5ปีหมูนั้นงดได้8วันครับ
อาจารย์สุขุมมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งถ้าซื้อหรือทำให้ใครกินต้องกินครับถ้าไม่กินแกจะเออเร่อเป็นระยะระยะนะครับเช่นมาจากรามไปโชคชัยสี่ลาดพร้าวไปกินข้าวเที่ยงกับผมครับแต่ถ้าไปสายนิดนึงไปเที่ยง45ผมกินไปแล้วดื่มน้ำไปแบบท้องอืดเลยนะครับท่านเดินเข้ามาในออฟฟิศชูบะหมี่เลย4-5ห่อบะหมี่หน้ารามคำแหงอร่อยมากสุรวงศ์ว่าลางไรอีกแล้วบอกเพิ่งทานอิ่มเมื่อกี้อาจารย์สงสัยทานไม่ไหวอร่อยนะบอกมันไม่ไหวจริงชิมสิอย่างนี้ไม่กินได้ไหมครับเอาแล้วครับก็ต้องยอมแจมนี่หน่อยแล้วมั่วกินไปครึ่งห่อแล้วทำไปเดินเข้าครัวหายไปแล้วไปซุกไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วกันนะครับกินมากกว่านั้นไม่ไหวนะครับผมก็เริ่มอึดอัดแล้วแย่แล้วไอ้กินก็ไม่ได้ไม่กินก็ไม่ได้ทำไงดียังไม่ทันที่คิดอะไรมากนะครับภรรยาท่านพี่ออนตักข้าวแจกผม1จานไอ้วิชาดับดี1จานอาจารย์สุขุม1จานพี่ออน1จานแล้วพี่ออนก็นั่งอาจารย์สุขุมลุกขึ้นตักแกงครับผมนี่ใจโอ้สวยชัดๆถ้าให้ผมตักเองผมจะเลี่ยงไปเลี่ยงมาไม่ตักนี่ตักไอ้นี่หนีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นช้อนเคลือบหนาๆนะครับกระเบื้องเนี่ยตักแกงหัวชมวงใส่จานในพิซซ่าก่อนนะครับผมลุกขึ้นไหวเลยอินฟอร์มแจ้งให้ทราบอาจารย์ครับลืมบอกไปเรื่องเลยครับอาจารย์ครับขอโทษครับอะไรเลยสุรวงศ์นอกจากไม่ทานเนื้อผมไม่ทานหมูด้วยครับเนื้องดมา5ปีหมูเพิ่งประกาศตัวหน้าพระได้8วันกะงดสัตยาอุบุญต่อไปจะกินเจครับเท่านั้นนะครับอาจารย์สุขุมนี่ EQ เออร์จี๊ดเลยครับท่านถือช้อนอยู่นะครับท่านโยนกึ่งฟัดช้อนลงบนโต๊ะครับประมาณนี้ครับเกือบหักอ่ะแล้วหมุน4-5รอบแกงกระเซ็นเลยแล้วด่าแบบไม่ต้องแปลเลยไอ้ห่าเรื่องมากผมเบื่อคนที่มีเงื่อนไขจุกจิกไม่เข้าท่าแบบคุณจริงๆเลยคนบ้าอะไรเกิดมาเนื้อก็ไม่แดกหมูก็ไม่แดกจะแดกแม่งเลยมีวรรคไหนต้องแปลไหมครับชัดทุกวรรคไอ้พิชาติดำดีเด็กกระบี่ผิวดำวันนั้นขาวทั้งตัวครับนั่งซีดเลยนะครับผมนั่งอึ้งแหละเหตุแห่งความขัดแย้งเลยเนี่ยพี่ออนห้ามทับคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิคะคุณเชิญก็มานะเดี๋ยวเสียบรรยากาศผู้หญิงในดีข้อนึงเวลาใครทะเลาะกันนี่จะเป็นทูตห้ามทับหลังจากเขาเลิกทะเลาะผู้หญิงก็จะไปทะเลาะกันเองต่อเป็นอีกระยะหนึ่งนะครับเสร็จขึ้นมาก็ต้องไปเถียงกันบ้างไปทำไม่ได้เลยนะครับแต่จะเห็นใครทะเลาะกันนะผมแยกนั่งข้อดีของเขานะผมก็แหมเริ่มอึดอัดอาจารย์สุขุมพอเห็นภรรยาทักว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิแกใส่ภรรยาไป1ดอกเฉยเลยคุณออนเดี๋ยวผมคุยกับมันเองสมนามจากคุณกลายเป็นมันนะครับวันนั้นรับบทผู้ร้ายเต็มๆนะที่เล่าได้เนี่ยเพราะอาจารย์อนุญาตไว้ให้เล่าแกบอกดีๆคุณเล่าเลยมันจะสะท้อนแง่คิดบรรยากาศที่ดีๆออกมาไม่ว่ากันผมก็นั่งเงียบเลยอาจารย์สุขุมนะครับเดินไปเดินมาแล้วกลับมาที่โต๊ะแล้วเคาะโต๊ะครับโต๊ะนี้เวลานี้ผมไม่ใช่อธิการรามคำแหงผมเจ้าของบ้านคุณก็ไม่ใช่นักศึกษาแล้วคุณน่ะแขกรับเชิญผมกะจะคุณจะได้กินกันอร่อยคุณก็สนุกแต่เราก็ต้องทำตัวให้ถูกบทบาทบ้างผมเป็นเจ้าของบ้านที่ดีสุดจะรู้ว่าคุณไม่กินเนื้อผมไม่ใช่พระปฏิบัติสำเร็จแล้วจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่แดกหมูด้วย ผมเป็นเจ้าของบ้านที่ดีแล้วคุณจะเป็นแขกที่ดีหน่อยสิรู้ไหมแขกที่ดีควรทำยังไงฮะสุรวงศ์ชอบไม่ชอบแดกแม่ไปก่อน และไปอ้วกในห้องน้ำอย่าให้ใครเห็นแบบนี้คนทำเสียกำลังใจคุณเข้าใจหรือเปล่าไอ้ห่าหน้าเบื่อเลิกอย่าแดกมาเลยรอบสองครับคราวนี้วงกระจายเลยกินไม่ลงครับพี่ออนรู้ตัวครับว่าคุยกับอาจารย์สุขุมไม่ได้เลยครับเพราะหลักมีว่าอย่าคุยกับคนอารมณ์ที่กำลังโกรธกำลังเศร้าจัดเขาไม่รับอยู่แล้วท่านเคยเห็นไหมโบราณก็เขาเล่านี่นะครับอาจจะเคยได้ยินภรรยาฉุนกึกคว้าบางตอนไล่เฉาะสามีสามีก็หนีไปครับวิ่งรอบบ้านทักษิณาวัดก็ไปสามรอบเลยนะครับคนข้างบ้านเป็นห่วงครับโดดขวางขอทีโดดไป3ครับทั้งหมด78เข็มนะครับไปขอผิดเวลาครับโดนไป3ทีนะครับพี่ออนรู้ครับคุยไม่ได้ครับหันมาคุยกับผมแทนจับมือมองหน้าเลยขอโทษพี่ขอโทษแทนอาจารย์สุขุมนะอาจารย์สุรวงศ์คือเขาใจร้อนไปหน่อยหนึ่งผมยิ้มแล้วบอกไม่หน่อยนะครับวงแตกไปแล้วครับ
พี่อ่อนก็ยิ้มว่าผมอารมณ์ยังพอรับได้อยู่นะครับอืมเข้าใจนะเข้าใจครับคือยังไงก็คบๆไปเถอะเพราะว่าอาจารย์สุขุมนี่เขามีสายสัมพันธ์ในแวดวงเยอะเอาไว้พึ่งพากันทนๆหน่อยสุรวงศ์ดูพี่สิทนมา29ปีแล้วผมอยากจะบอกนะผมไม่ใช่เมียเนี่ยแล้วจะทนไปทำบ้าอะไรพี่เป็นเมียพี่ก็ทนไปสิเว้ยผมเป็นเมียน้อยจ้าจุ๋มเลยจะทนให้ดูเนี่ยนะครับแต่วันนั้นไม่พูดนะครับคิดในใจนะครับสติมาทันว่าอยู่ในบ้านเขาแล้วคุณแม่ผมชื่อประนอมศรีสุสะอาดแต่งงานกับคุณพ่อสงวนวัฒนกูลก็เลยโดนวัฒนกูลครอบงำมาตลอดชีวิตนะครับหลังจากแต่งเรียบร้อยนะครับคือเป็นประนอมวัฒนกูลท่านเป็นครูบอกลูกไปไหนมาไหนระวังมารยาทบ้างอย่าให้เขาด่าไปถึงแม่ถ้าแม่เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเจ็บเท่าเดียวแต่เป็นครูเนี่ยเจ็บสองเท่าว่าเป็นครูแล้วสอนลูกไม่ได้ผมก็เลยเฉยไปพอเฉยเสร็จก็พี่อ่อนก็ปลอบใจอีกทีเดี๋ยวพี่จะหายอย่างอื่นไม่ทานขอบคุณมากครับหายไปแป๊บหนึ่ง 7-8 นาทีกลับมาไข่เจียว1จานเออดีเหมือนกันยังไม่ทันวางเลยครับอาจารย์สุขุมยังเอาลงข้างอยู่นะครับเห็นไข่เจียวใส่อีกดอกไม่เว้นกระทั่งขนของตนเองเนี่ยนะครับรายนี้ก็เหมือนกันเอออะไรก็อาหารสิ้นคิดทั้งปีเลยดูเรียกเสลติ้งตกวูบเลยครับอาหารสิ้นคิดครับแปลว่าไม่ต้องใช้ปัญญานะครับจำเลยเอาไข่ตอกตีๆๆๆเทใส่ฟองบัวฟูขึ้นมาจบผมนึกในใจอาจารย์สุขุมนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ผมจี๊ดขึ้นสมองเลยกะลุกขึ้นสวนสักดอกเหมือนกันกะจะบอกว่าอาจารย์ว่าวันนี้ผมอยากมากินข้าวกับอาจารย์ไหมนี่ที่มาในเกรงใจอาจารย์เข้าใจคนไทยไหมว่าคนไทยไม่ชอบกินข้าวกับผู้ใหญ่นะเพราะกินแล้วมันอึดอัดเอาจริงไหมขอรับวันไหนเขาเลี้ยงเพลนะท่านนั่งเป็นวงหนึ่งแปดรูปแปดรูปเลยนะอยู่ดีๆเจ้าคณะภาคมานั่งวงท่านท่านเครียดไปแล้วมานั่งทำไมไม่เข้าใจคือจะฉันมากก็เกรงใจฉันน้อยก็หิวดีนะครับตั้งท่าจะสวยเหมือนกันนะพอดีมันแล่นมาทันพอดีครับก็เรียกสติครับท่านพุทธทาสบอกว่าสติแปลว่าเล่นมาคือตระหนักได้เดี๋ยวนั้นระลึกได้เดี๋ยวนั้นเนี่ยหนึ่งลุงที่สงขลาสอนผมว่าวันหน้าเองใจร้อนทะเลาะกับใครเนี่ยดูอายุหน่อยถ้าเกิดเขาอายุมากกว่าเอง12ปีขึ้นไปจะไปแล้วรอบหนึ่งถอยเลยไม่ต้องถามใครถูกกับผิดผมถามทำไมครับลุงเขาเกิดก่อนพวกเยอะกว่าโอ้โหตรรกศาสตร์พื้นบ้านครับ